จำนวนและตัวเลขก็คือ number and numeral ทีนี้เวลาเราจะพูดมันก็จะคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วมันมีส่วนต่างกันบ้างซึ่ง number นี่ก็คือจำนวนหมายถึงแนวคิดเพื่อใช้ว่าวัดสิ่งต่างๆหรือนับสิ่งต่างๆว่ามีจำนวนมากหรือน้อยส่วน numeral เนี่ยคือสิ่งที่เราใช้แทนตัวเลขเอ้ยแทนจำนวนเดี๋ยวงงก็คือ number คือจำนวนก็คือแนวคิดเรื่องความมากน้อยของสิ่งต่างๆเพื่อใช้วัดใช้นับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยเราใช้แทนจำนวนอย่างเช่นเราพูดถึงจำนวนมากๆเช่น20เราก็เขียนเลข20ซึ่งเลข20เนี่ยคือตัวเลขที่ใช้แทนจำนวน20ซึ่งจำนวน20เนี่ยเป็น abstract concept โอเคมันจะมี number กับ numeral มันต่างกันนิดหนึ่งแต่ว่าเธอคนทั่วไปก็อาจจะ interchangeable หมายถึงว่าใช้สองคำนี้สลับกันได้บ้างแต่ว่าถ้าในทางคณิตศาสตร์แล้วเราต้องย่อให้รัดกุมส่วนดิจิตเนี่ยดิจิตเนี่ยคือเลขโดดซึ่งดิจิตเนี่ยมันคือสัญลักษณ์อันเดียวหรือการรวมกันของเลขโดดเนี่ยเพื่อที่จะ represent number represent number คือ represent จำนวนแทนจำนวนโดยในเป็นระบบที่เป็น position numeral ที่แสดงหมายถึงว่าตำแหน่งเนี่ยมีความสำคัญเช่นมันมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยอะไรประมาณนี้นั้นดิจิตเนี่ยก็คือเลขโดดเนี่ยอย่างที่เราใช้กันในระบบฮินดูอาราบิกเนี่ยก็คือใช้0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นั้นทั้งหมดเนี่ยคือดิจิตก็คือเลขโดดซึ่งอย่างที่นิยามว่ามันสามารถเป็นสัญลักษณ์เดียวหรือว่ารวมกันเพื่อเป็นจำนวนได้เช่นสัญลักษณ์เดียวเช่น9แต่นี้มารวมกันก็กลายเป็น18เห็นจะเห็นว่ามันมี2เลขโดด2อันคือ1กับ8มารวมกันแต่มันไม่ใช่1บวก8เพราะว่ามันเป็น position numeral system ก็คือว่ามันมีหลัก10มีหลักหน่วยนะมันก็กลายเป็น18หรือ23หรือ480เป็นต้นอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับดิจิตมันคือ place value ซึ่ง place value เนี่ยก็คือค่าประจำหลักคือค่าของดิจิตก็คือค่าของเลขโดดใน number base ก็คือในฐานจำนวนของตำแหน่งบนตำแหน่งของมันนั้นๆก็อย่างเช่น 4,821 เนี่ยเลข4มันอยู่ในหลักพันมันก็ต้องเป็น4คูณพันมันก็คือ 4,000 เลข8ก็คูณ100เลข2ก็คูณ101ก็คูณ1ฉะนั้นมันก็กลายเป็นเอา 4,000 บวก800บวก20บวก1มันก็เป็น 4,821 เช่นว่า place value เนี่ยมันจะต่างจากเลขโรมันเพราะว่าเลขโรมันเนี่ยมันจะไม่ใช่ place value โอเคแล้วก็อันนี้ก็จะจบเรื่องจำนวนและตัวเลขประมาณนี้ครับจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันแต่ว่าเพื่อความรัดกุมเรานักวิทยาศาสตร์ก็นิยามมาให้มันแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับ